สวัสดีค่ะเป็นประจำทุกปีนะคะในแวดวงบันเทิงค่ะเราจะมีการสรุปรวบยอดเลยไม่ว่าจะเป็นคู่รักแต่งงานเลิกราคลอดลูกหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตแต่วันนี้ค่ะปอเช่จะขอฉีกแหวกแนวหน่อยจะรวบรวมคนบันเทิงที่บ๊ายบายโบกมือลาวงการบันเทิงอย่างถาวรไปถึง5คนเริ่มจากคุณเพชรสหรัตน์ถ้าเกิดว่าได้ยินชื่อก็ต้องร้องอ๋อแน่นอนเพราะว่าพี่เพชรนะคะเป็นอดีตสามีของตั๊กแตนชลดานักร้องลูกทุ่งชื่อดังนั่นเองอยู่ๆค่ะพี่เพชรก็โพสต์ Facebook ประกาศบอกเลยว่าผมขอลาออกจากวงการบันเทิงนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปไม่ขอรับงานคอนเสิร์ตตลอดชีวิตตกใจมากทุกคนฟังแล้วตกใจมากจริงแต่พี่เพชรบอกว่ามันมีดราม่าเยอะมากก็เลยไม่อยากรับงานและไม่อยากอยู่ในวงการบันเทิงและอยากจะโฟกัสครอบครัวรวมถึงยังทำเพลงให้ทุกคนได้ฟังอยู่เหมือนเดิมค่ะอีกหนึ่งคนที่ตกใจไม่แพ้กันค่ะซูโมกิกนั่นเองเขาเป็นพิธีกรมากฝีมือที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมา40ปีแต่มีพบก็ต้องมีจากค่ะพี่กิกบอกว่าเขาตั้งเป้าไว้ให้ตัวเองอีก5ปีอายุ65เขาจะออกไปใช้ชีวิตแบบง่ายๆเรียบง่ายสบายๆแน่ค่ะวิด้วยการทำไร่ไถนาที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นบ้านของลูกสะใภ้นั่นเองอีกหนึ่งคนที่ปอเช่ใจหายมากพี่คิงก่อนบ่ายคือเขาเป็นคนตลกมากปอเช่ไปสัมภาษณ์เขาบ่อยมากๆเลยนะคะแต่ว่าระยะหลังๆเนี่ยก็เข้าใจเขาแล้วค่ะออกมาคอเอาเยอะมากแล้วก็น่าจะเห็นอะไรที่แบบควรได้รับการเปลี่ยนแปลงเยอะมากก็เลยตัดสินใจลงเล่นการเมืองแล้วก็ประกาศกล้าวเลยว่าขอคืนนามสกุลก่อนบ่ายตอนนี้ก็จะไปใช้เป็นชื่อจริงนามสกุลจริงก็คือคิงณภัทรชุ่มจิตรีนั่นเองค่ะคนที่4แล้วคนนี้ไม่ได้โบกมือแบบถาวรนะคะแต่ว่าระยะหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่านานแค่ไหนเพราะว่าเขาไปทำตามความฝันของตัวเองนั่นก็คือคุณเจสันยังเขาบอกว่าความใฝ่ฝันเขาเนี่ยคือการเป็นตำรวจและเขาไม่ได้เป็นตำรวจในไทยนะเขาไปเป็นตำรวจที่ออสเตรเลียคือปอเช่แบบทึ่งมากๆเพราะว่ามันไม่น่าจะง่ายเลยซึ่งเขาก็ได้โพสต์ไว้ว่าขอพักงานไปสักพักหนึ่งไปขอทำตามความฝันในวัยเด็กค่ะอีกคนนึงนี่คืองงวยมากเพราะว่าไปเร็วมากย้ายแบบไม่รู้ตัวไม่บอกใครเลยหมายถึงไม่ได้บอกสื่อหรือว่าบอกใครๆแต่ว่าเพื่อนสนิทเป็นคนเอามาบอกว่าตอนนี้คุณเจจินไตได้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการถาวรแล้วเนื่องจากมีธุรกิจร้านอาหารอยู่ที่นั่นนั่นเองค่ะ